สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับครูเอกสิทธิ์ปิยะแสงทองนะครับหรือครูเอกอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายครับในคาบเรียนก่อนนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งแบบที่จำเพาะเจาะจงและไม่จำเพาะเจาะจงมาแล้วนะครับซึ่งในที่นี้เราจะมาเรียนรู้นะครับว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีไวรัสตัวนึงนะครับก็คือไวรัสโควิด-19หรือที่เราเรียกว่าไวรัสโคโรนานะครับครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่าจริงๆไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นสายพันธุ์พวกไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับในที่นี้ลักษณะของการส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับเราจะพบว่าหน้าตาของมันเนี่ยมันจะมีโปรตีนเนี่ยที่แหลมๆยื่นออกมาจากตัวไวรัสลักษณะคล้ายๆกับเป็นมงกุฎดังนั้นเขาเลยเรียกว่าไวรัสโคโรนาตอนนี้เรากำลังพยายามหาวัคซีนอยู่ครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีวัคซีนตัวนี้มนุษย์นะครับก็จะป่วยด้วยไวรัสตัวนี้ได้ยากขึ้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานวิจัยเนี่ยที่แพทย์ทั่วโลกกำลังร่วมมือร่วมใจกันทำอยู่ครับเอ๊แต่ว่าคำว่าวัคซีนเนี่ยครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเนี่ยมาตั้งนานแล้วหลายๆครั้งนะครับตอนเด็กๆจำได้ไหมที่หลายๆคนร้องไห้จ้าเลยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะครับพาไปฉีดยาโอ้โหดูเหมือนคุณพ่อคุณแม่โหดร้ายนะพาเราเนี่ยนะครับไปฉีดยาให้หมอเนี่ยฉีดแล้วก็เจ็บเจ็บนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกพวกเราทุกคนครับว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณหมอหวังดีกับเราครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆที่อาจจะทำให้เราถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยครูมีแผนผังให้พวกเราดูครับครูให้พวกเราลองศึกษาแผนผังเนี่ยสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสัก5วินาทีครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้เรียนรู้ในบทก่อนมาเรียบร้อยว่าภูมิกันของมนุษย์นะครับมีลักษณะเนี่ยที่เป็นทั้งภูมิกันแบบจำเพาะเจาะจงกับไม่จำเพาะเจาะจงบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็สามารถเรียกแบบไม่จำเพาะเจาะจงว่ามาโดยกำเนิดของเราได้ยกตัวอย่างเช่นผิวหนังเราเนี่ยเรามีมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับในที่นี้ก็ป้องกันแบคทีเรียแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยนะครับที่เรามาเจอเนี่ยเชื้อโรคบางตัวที่มีความร้ายกาจมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องจำเชื้อโรคตัวนั้นเอาไว้เมื่อเราจำเชื้อโรคตัวนั้นไว้ได้เนี่ยเวลาเราเจอมันอีกครั้งเราก็จะไม่ป่วยหนักเท่ากับที่เราเคยเป็นในครั้งแรกแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงเนี่ยมันแบ่งได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยเราก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเองเลยครับคือภูมิคุ้มกันก่อเองนะครับหรือ active immunization นะครับกับอีกตัวนึงก็คือภูมิคุ้มกันแบบรับมานะครับหรือกลุ่มที่เราเรียกว่า passive immunization ครับในที่นี้เนี่ยขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าลักษณะนะครับของภูมิคุ้มกัน2อย่างนี้นะครับที่บอกว่ามันเป็นวิธีในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยแบบที่ว่าจำเพาะเจาะจงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอย่างแรกนะครับในส่วนที่ active หรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาครับโดยแอนติบอดีนั้นจะเป็นภูมิคุ้มกันในระยะยาวของร่างกายเน้นนะครับเน้นคำว่าระยะยาวนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าบางครั้งเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเราจะมีภูมิคุ้มกันเนี้ยไปเกือบตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นภูมิคุ้มกันรับมาคำว่ารับมาหมายถึงเราไปรับเข้ามาครับการที่ไปรับมาเนี่ยหมายความว่าร่างกายรับแอนติบอดีนะครับจากภายนอกเข้ามาเพื่อต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายอย่างทันทีทันใดในที่นี้มักจะเป็นภูมิคุ้มกันระยะสั้นเพราะไม่ใช่ของที่เราสร้างขึ้นมาเองเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะหมดไปครับแต่ทำไมเราต้องไปรับเข้ามาด้วยล่ะเราอ่ะไม่เอาก่อเองตลอดเหรอก็อยากจะบอกนักเรียนตรงๆครับบางครั้งเนี่ยมันอันตรายมากๆอันตรายเกินกว่าที่เราเนี่ยจะยอมให้ระยะเวลาทอดยาวไปจนเราสร้างภูมิคุ้มกันได้ผมยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุโดนงูพิษบางชนิดกัดซึ่งงูพิษบางชนิดเนี่ยมีฤทธิ์ของพิษเนี่ยร้ายแรงมากยกตัวอย่างเช่นถ้าในประเทศไทยก็จะมีงูเห่างูจงอางงูแมวเซาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งงูเหล่านี้นะครับถ้ารอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นอันตรายมากๆเลยดังนั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียเราจึงรับภูมิคุ้มกันบางอย่างเข้ามาครับในที่นี้เมื่อนักเรียนเนี่ยเข้าใจลักษณะแล้วเนี่ยนะครับครูเนี่ยขอยกตัวอย่างบางภูมิคุ้มกันนะครับให้นักเรียนเห็นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกภูมิคุ้มกันที่ครูอยากจะยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับส่วนแรกเลยภูมิคุ้มกันก่อเองครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นภูมิคุ้มกันก่อเองเนี่ยหมายถึงเราสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับแต่การที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยโดนอะไรมาบ้าง
แต่ในที่นี้นะครับก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการที่เราเนี่ยไปเสี่ยงนะครับด้วยตัวเราเองเพื่อไปรับโรคต่างๆมาเนี่ยครูคิดว่าอันเนี้ยคงจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะมีใครอยากจะลองเสี่ยงไปรับโรคบาดทะยักมาเนี่ยเต็มๆเลยไหมครับมีใครอยากจะไปลองเสี่ยงรับคอตีบมาเต็มๆไหมครับมีใครอยากจะลองเสี่ยงเนี่ยรับไอกรนมาเต็มๆหรือเปล่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูคิดว่าคงไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีวิธีนะครับหรือวัคซีนป้องกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเคยฆ่าชีวิตมนุษยชาติมาเป็นจำนวนมากครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเลยใช้วิธีของการฉีดกินหรือทาบริเวณผิวหนังโดยใช้เชื้อโรคหรือสารพิษจากเชื้อโรคที่อ่อนฤทธิ์แล้วหรือถูกทำให้สิ้นฤทธิ์แล้วกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยซ้อมรบหรือสร้างภูมิกันขึ้นมาเองครับซึ่งในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นโรคไอกรนโปลิโอวัณโรคไทฟอยด์ซึ่งเราทำได้ดีมากๆครับยกตัวอย่างเช่นโปลิโอเนี่ยแทบหมดไปจากโลกเลยนะครับในที่นี้ถ้าหากเราเนี่ยนะครับสังเกตเนี่ยพวกวัคซีนเหล่านี้ทำไมตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องพาเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนค่อนข้างบ่อยก็บอกตรงๆครับที่คุณพ่อคุณแม่พาไปฉีดค่อนข้างบ่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยภูมิกันเรายังมีไม่เยอะถูกไหมครับดังนั้นถ้าหากเราเจอโรคร้ายแรงแบบนี้อันตรายก็ต้องเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยเป็นห่วงเป็นใยเราพาเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนชนิดต่างๆแต่วัคซีนเนี่ยบางครั้งฉีดพร้อมกันได้บางครั้งก็ฉีดพร้อมกันไม่ได้และบางอย่างต้องฉีดแล้วกระตุ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็เลยทำให้ตัวของเราเนี่ยนะครับจะต้องเจอการฉีดยาเนี่ยหลายครั้งและก็หลายเข็มแต่อย่างไรก็ตามนะครับความก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยทำให้เกิดวัคซีนรวมเนี่ยมากขึ้นรวมทั้งระยะหรือความห่างในการฉีดวัคซีนก็มากขึ้นด้วยครับเชื่อว่าวันนึงที่นักเรียนมีครอบครัวเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีลูกนะครับมีหลานเป็นของตัวเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะลำบากน้อยกว่าในสมัยนี้ครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีบาดทะยักเนี่ยนะครับเราจะฉีดช่วงอายุประมาณสัก2เดือนครับสำหรับเด็กๆในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการฉีดกระตุ้นในช่วงกลุ่มอายุต่างๆส่วนคอตีบนะครับหรือไอกรนก็จะฉีดทุกๆ10ปีอย่างนี้เป็นต้นครับคราวนี้เนี่ยครูเนี่ยขอยกตัวอย่างวัคซีนให้เฉพาะเจาะจงไปนิดนึงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจภาพรวมมันได้ดีขึ้นครูยกตัวอย่างนะครับตัวนึงเนี่ยที่เราเคยเรียนในวิชาสุขศึกษาครับตัวนี้ก็คือไข้ไทฟอยด์ครับโรคไทฟอยด์หรือภาษาไทยเนี่ยนะครับตามพงศาวดารเนี่ยใช้คำว่าไข้รากศาสตร์น้อยครับลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีอาการท้องเสียนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถ่ายท้องบ่อยมากและกลิ่นเนี่ยคล้ายกับหัวกุ้งเน่าในที่นี้นะครับมันจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งเชื้อตัวนี้จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยเกิดอาการติดเชื้อและไม่สามารถที่จะดูดซึมอะไรได้ตามปกติดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินหรือดื่มอาหารที่ปนเปื้อนจากตัวนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเกิดอาการตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไข้สูงอ่อนเพลียปวดท้องและถ่ายเหลวสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยมีไข้สูงครูเคยบอกแล้วนะครับส่วนหนึ่งมาจากสารอินเตอร์เฟียรอนที่คอยฮีทร่างกายเราให้สามารถที่จะต่อต้านในระบบภูมิคุ้มกันได้ในขณะเดียวกันการที่เราอ่อนเพลียปวดท้องและถ่ายเหลวบ่อยๆก็ทำให้สมดุลของน้ำในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปและยิ่งกว่านั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันอักเสบมากแล้วมันลุกลามไปในกระแสเลือดของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิกฤตต่างๆขึ้นมาได้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนไทฟอยด์เนี่ยนะครับถ้าถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนไทยมีอาการเสี่ยงกับไทฟอยด์มากไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอาการเสี่ยงของไทฟอยด์เนี่ยน้อยมากครับแต่มักจะพบในกลุ่มเสี่ยงในบางประเทศที่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารหรือสุขลักษณะที่ไม่ดีนักในขณะนี้นะครับเราควรจะลองดูประกาศนะครับโดยเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศว่าเอ๊ช่วงนี้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดที่ต้องไปดูในระดับของเว็บไซต์กระทรวงก็ได้นะครับบางครั้งเวลาที่นักเรียนนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่จะจองสายการบินเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆสายการบินเองเนี่ยก็จะมีข้อมูลคร่าวๆครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไปประเทศเหล่านี้ประเทศเหล่านี้เสี่ยงเรื่องอะไรบ้างถ้าหากประเทศไหนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับไทฟอยด์ก็จะมีคำแนะนำครับว่าเราควรจะไปฉีดวัคซีนไทฟอยด์ตัวนี้ครับในที่นี้โดยการฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยมักจะป้องกันได้3-5ปีครูบอกแล้วนะครับเวลาที่เราฉีดขึ้นมามันก็จะเป็นภูมิกันเนี่ยที่เราเนี่ยก่อเองการที่ก่อเองบางครั้งเนี่ยก็จะมีระยะเวลาอยู่กับเราเนี่ยยาวนานพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบางอย่างก็อยู่กับเราได้ตลอดชีวิตแต่ในกรณีของวัคซีนไทฟอยด์เนี่ยได้ประมาณ3-5ปีครับในที่นี้เราจะป้องกันเนี่ยถ้าถามว่าป้องกันได้ 100% มั้ยนักเรียนครับคำว่า 100% นั้นไม่มีในโลก
ดังนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปฉีดวัคซีนเข้ามาเนี่ยแล้วเราเนี่ยคิดว่าเราไม่เป็นแน่ๆอันนี้ผิดนะครับในกรณีที่เราเนี่ยไปฉีดวัคซีนเข้ามาจุดสำคัญอย่างนึงก็คือเราก็ต้องไม่ไปทำให้ร่างกายของเราเสี่ยงด้วยครับเพราะแม้ว่าระบบของเราจะดีเพียงใดแต่ถ้าอยู่ในความเสี่ยงมากๆสิ่งนั้นก็ทำให้ระบบของเราเนี่ยตอบสนองได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะตอบสนองไม่พอเพียงต่อความเสี่ยงนั้นๆดังนั้นจุดสำคัญก็คือนักเรียนก็ต้องป้องกันตัวเองควบคู่ไปด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราได้รับเนี่ยพวกวัคซีนหรือพวกอะไรมาเนี่ยเราก็จะค่อยๆสร้างภูมิกันขึ้นมาภูมิกันพวกนี้ครูย้ำอีกครั้งนะครับชื่อว่าระบบภูมิกันเนี่ยในรูปแบบที่ก่อเองแต่ว่าก่อเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่คำว่าวัคซีนอย่างเดียวนะครับที่เราเคยเจอนักเรียนเคยพบคำอื่นไหมครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับระบบภูมิกันแบบก่อเองตรงนี้ที่ลักษณะที่เราต้องฉีดเข้าไปเหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับภูมิกันที่เรารับมาก็ได้นะครับลองนึกไว้ในใจก่อนนะครับว่าจะตรงกับตัวที่ครูเนี่ยจะบอกในที่นี้หรือไม่เอาละครับครูมีเวลานึกสัก3วิครับ3 2 1โอเคครับวัคซีนเนี่ยนะครับท็อกซอยนะครับอีกตัวนึงเนี่ยครูทำสีแปลกๆไว้นะครับคือเซรั่มหรือซีรั่มก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวที่ครูเนี่ยทำสีไว้ที่เป็นสีเหลืองสดใสเนี่ยในที่นี้ก็คือในส่วนของภูมิกันแบบก่อเองครับในตัวภูมิกันแบบก่อเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณหมอเนี่ยอาจจะบอกกับเราว่าเดี๋ยวจะฉีดท็อกซอยเข้าไปนะแต่การฉีดท็อกซอยนี่มันเหมือนวัคซีนหรือเปล่าหรือมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยจังเลยและในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับในภาพยนตร์ว่าอันนี้ต้องรับเซรั่มนะครับหรือรับซีรั่มเข้ามาตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวกับ2ตัวหน้าหรือเปล่าแล้วมันเป็นพวกก่อเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับในที่นี้นะครับขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคำสามคำที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยคือวัคซีนท็อกซอยและซีรั่มก่อนที่ครูจะอธิบายตัวนี้ให้ชัดเจนเนี่ยอยากทำความเข้าใจว่าประเด็นในการอธิบายเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันจะไปชี้หรือโฟกัสประเด็นอย่างไหนบ้างอย่างแรกเนี่ยครูอยากให้นักเรียนโฟกัสว่าคำเหล่านี้มันหมายถึงอะไรหรือมันคืออะไรอย่างถัดมาก็คือว่ามันสร้างภูมิกันได้อย่างไรและใช้ต่างกันอย่างไรและสุดท้ายคือป้องกันโรคให้กับร่างกายเหมือนหรือต่างกันยังไงด้วยครับในที่นี้เนี่ยสำหรับตัวแรกนะครับที่ครูอยากทำความเข้าใจคือวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยเกิดมาจากเชื้อโรคที่อ่อนแรงนะครับหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นสารพิษเนี่ยที่เกิดจากการที่เชื้อโรคเนี่ยสร้างได้เล็กๆน้อยๆบางอย่างมาผลิตเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนเพื่อที่จะไปกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างแอนติบอดีได้อย่างไรก็ตามนะครับเน้นย้ำนะครับเมื่อมันเป็นเชื้อโรคที่อ่อนแรงนะครับหรือตายเพราะสารพิษหรืออะไรลักษณะนี้ตัวนี้มันคือตัวเชื้อโรคไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันโรคได้ทันทีนะครับไม่ใช่เชื้อโรคที่ฉีดเข้าไปเนี่ยจะส่งให้ภูมิกันของร่างกายเนี่ยไปซ้อมรบครับเมื่อมันซ้อมรบก็จะสามารถที่จะสร้างภูมิกันตัวนี้ขึ้นได้ดังนั้นจึงใช้คำว่าตอบสนองค่อนข้างช้าแต่อยู่ได้นานกว่าจะตอบสนองนานเท่าไหร่ล่ะครับ 4-7 วันครับครูถามนิดนึงครับถ้านักเรียนถูกงูกัดนักเรียนควรไปฉีดวัคซีนไหมครับแน่นอนครับถ้าหากงูพิษร้ายแรงอย่างงูเห่าหรืองูแอลซาวเนี่ยคงจะไม่นะครับ 4-7 วันนี้คงไม่รอดแน่ๆดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจต่อว่าแล้วเขาเอาอะไรมาผลิตวัคซีนบ้างที่ครูบอกว่ามันเป็นเชื้อโรคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งวัคซีนออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คือวัคซีนประเภทที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นหรือพูดง่ายๆคือเชื้อโรคเนี่ยยังพอมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันอีกพวกหนึ่งคือวัคซีนที่มาจากเชื้อที่ตายแล้วครับในกรณีวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นเนี่ยจะทำให้เชื้อโรคนั้นอ่อนฤทธิ์ลงแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งให้เม็ดเลือดขาวของเราซ้อมรบอย่างเต็มที่ครับแต่ในขณะที่วัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อโรคที่ถูกฆ่าแล้วครับหรือทำให้หมดพิษจากนั้นเนี่ยก็ให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยดำเนินการโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับวัคซีนสองตัวนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวัคซีนเชื้อเป็นเนี่ยเชื้อมันยังก่อการร้ายได้อยู่บ้างนะครับเพราะว่ายังคงความรุนแรงอยู่แต่วัคซีนเชื้อตายเนี่ยหมดกำลังแล้วนะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยในสตรีมีครรภ์เนี่ยห้ามฉีดวัคซีนเชื้อเป็นเด็ดขาดครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยอาจจะไปทำร้ายนะครับเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีภูมิกันโดยสมบูรณ์นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับวัคซีนเซรั่มและท็อกซอยที่ครูบอกในตอนต้นครูพยายามเนี่ยจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยคือเชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนกำลังลงหรือตายลงและฉีดเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันตัวท็อกซอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นสารพิษของเชื้อ
ที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้วเน้นนะครับสารพิษของเชื้อที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้วเพราะคำว่าท็อกซอยด์เนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำว่าท็อกซิกที่แปลว่าสารพิษนั่นเองครับวัคซีนเนี่ยมันเป็นตัวเชื้อโรคนะแต่ท็อกซอยด์เนี่ยเป็นตัวสารพิษนะวัคซีนเป็นตัวเชื้อโรคท็อกซอยด์นี่ก็คือตัวสารพิษพอฉีดเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายเนี่ยจะก่อร่างสร้างตัวสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับในการสร้างแต่อย่างไรก็ตามอีกตัวหนึ่งคือเซรุ่มครับเซรุ่มเนี่ยมันเป็นน้ำเลือดครับของสัตว์ที่มีแอนติบอดีเป็นองค์ประกอบซึ่งแอนติบอดีตัวนี้จะใช้ในการรักษาโรคบางชนิดที่แสดงอาการแบบรุนแรงหรือเฉียบพลันหรืออาจจะใช้ในกรณีที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตรุนแรงมากๆครับแล้วผู้ป่วยจำเป็นที่ต้องได้รับบางอย่างเพื่อไปต่อต้านพิษในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นพิษงูเป็นต้นในที่นี้นะครับมีความต่างกันนะครับวัคซีนคือตัวเชื้อโรคใช่ไหมครับในขณะที่ท็อกซอยด์คือสารพิษ2 อย่างนี้พอฉีดแล้วต้องให้ร่างกายสร้างภูมิกันเองแต่เซรุ่มคือน้ำเลือดที่มีแอนติบอดีของสัตว์อื่นๆที่มีภูมิกันแล้วนะครับและฉีดมาเพื่อแก้ไขเราอย่างฉับพลันตัวนี้มันเป็นตัวที่เรารับมาไม่ใช่ตัวที่เราก่อเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทำความเข้าใจนะครับลักษณะของคำว่าวัคซีนท็อกซอยด์เซรุ่มแล้วเนี่ยครูก็จะมีลักษณะของโรคบางโรคครับที่สามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันได้นะครับมาให้พวกเราดูในกรณีนี้นะครับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ยกตัวอย่างเช่นพวกแบคทีเรียเนี่ยไอกรนไทฟอยด์อหิวาตกโรคเนี่ยนะครับตัวนี้ใช่หมดเลยในกรณีที่มาจากไวรัสเนี่ยนะครับก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับฉีดทีป้องกันได้ถึง30สายพันธุ์ใช่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบางชนิดยกตัวอย่างเช่นโปลิโอฝีดาษนะครับไข้เหลืองคางทูมเนี่ยชื่อเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างฝีดาษเนี่ยครับภาษาไทยเรียกไข้ทรพิษตัวพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวัคซีนที่เราเนี่ยป้องกันนะครับโรคต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราซึ่งในที่นี้ตารางนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายเรียบร้อยแต่ในที่นี้สิ่งที่ครูเอาตารางนี้มาให้ดูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าครูอยากให้พวกเราเนี่ยท่องจำได้ทุกตัวนะครับการท่องจำเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แต่ครูอยากให้พวกเราเนี่ยพอจะรู้เบื้องต้นเพื่อใช้ในการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนั่นเองครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุ้มกันอีกตัวนึงที่ครูเนี่ยพูดแตะนะครับก็คือเรื่องของเซรุ่มหรือเซรั่มเมื่อสักครู่ในที่นี้ครูก็อยากทำความเข้าใจกับเราให้ชัดเจนครับเซรุ่มหรือเซรั่มเนี่ยมันเป็นน้ำเลือดที่มีแอนติบอดีอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราฉีดเข้ามาในที่นี้เราทำพวกนี้อย่างไรเราสร้างเซรุ่มหรือเซรั่มพวกนี้อย่างไรเราสร้างโดยการฉีดเชื้อโรคที่อ่อนแรงครับเข้าไปในตัวสัตว์แล้วนำซีรั่มของสัตว์ที่มีแอนติบอดีแล้วมารักษาโรคในมนุษย์ครับครูยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นพิษงูสถานเสาวภาสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับทำการผลิตนะครับซีรั่มหรือเซรุ่มเพื่อแก้พิษงูครับวิธีการก็คือนำเอาพิษงูเนี่ยที่มีลักษณะค่อนข้างเจือจางฉีดเข้าไปในสัตว์บางชนิดที่สามารถที่จะทนต่อพิษงูนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นม้าหรือกระต่ายหลังจากนั้นนะครับเราก็สกัดเอาน้ำเลือดที่มีแอนติบอดีนะครับจากสัตว์เหล่านี้แล้วนำมาใช้กับมนุษย์ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าแอนติบอดีเหล่านี้ถูกผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรานำมาใช้เนี่ยก็จะเกิดอาการแพ้ได้ถ้าคนคนนั้นเนี่ยแพ้ก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนไปใช้เซรุ่มนะครับหรือซีรั่มที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นรวมทั้งบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเด็กทารกนะครับวัยแรกเกิดมากๆอาจต้องผลิตซีรั่มตัวนั้นจากตัวมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เด็กทารกคนนั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้ครับภูมิกันนะครับที่แม่ให้ลูกผ่านรกและน้ำนมหลังคลอดก็เป็นภูมิกันรับมาเช่นกันก่อนอื่นนะครับนักเรียนคงจะเคยได้ยินคำว่านมน้ำเหลืองจากวิชาสุขศึกษามาบ้างแล้วนมน้ำเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นน้ำนมที่ออกมาในช่วง 2-3 วันแรกนะครับหลังจากที่ทารกคลอดออกมาจะมีสีเนี่ยค่อนข้างเหลืองกว่าปกติและแน่นอนครับนมน้ำเหลืองนอกจากคุณค่าทางอาหารแล้วยังมีคุณค่าต่อระบบภูมิกันของลูกด้วยครับเพราะเด็กเนี่ยเพิ่งออกมาไม่มีภูมิกันเนี่ยมากมายนักกับโรคภายนอกที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเด็กคนนั้นก็จะรับภูมิกันจากนมน้ำเหลืองตรงนี้แหละมาแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าภูมิกันรับมาอยู่ได้ไม่นานแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่คุณแม่ให้มาก็สามารถทำให้ทารกคนนั้นเนี่ยมีภูมิกันเพียงพอก่อนที่ทารกคนนั้นจะสามารถสร้างภูมิกันอย่างแข็งแรงได้ด้วยตัวเองครับดังนั้นในที่นี้นะครับก็ขอทำความเข้าใจและขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าภูมิกันรับมานั้นบางครั้งก่อให้เกิดอาการแพ้แต่ข้อดีคือตอบสนองอย่างรวดเร็วครับและรักษาโรคได้ทันทีนั่นเอง
ในที่นี้นะครับสำหรับตัวภูมิคุ้มกันรับมาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับหรือได้ยินตามสื่อต่างๆบ่อยๆเน้นเลยนะครับการดื่มน้ำนมแม่ครับของทารกการรับภูมิคุ้มกันจากแม่นะครับตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์รวมทั้งอีกอย่างนึงนะครับที่มักจะพบว่าระบาดในช่วงหน้าร้อนก็คือโรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้าครับในกรณีตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงของโรคค่อนข้างเยอะจึงทำให้เราเนี่ยถ้าโดนสุนัขเนี่ยนะครับที่ต้องสงสัยว่าเป็นพิษสุนัขบ้ากัดก็ต้องรีบไปฉีดเซรุ่มตัวนี้ครับเพื่อไปต่อต้านอาการนอกจากนั้นเนี่ยนะครับครูเนี่ยหลังจากที่พวกเราทำความเข้าใจนะครับบทของระบบภูมิคุ้มกันตัวนี้เรียบร้อยแล้วครูอยากจะทำความเข้าใจพวกเราเพิ่มเติมอีกนิดนึงและเป็นการสรุปละของบทนี้นะครับด้วยตาราง2ตารางที่ครูเนี่ยกำลังจะบอกพวกเราในบทนี้นะครับมีคำหลายคำยกตัวอย่างเช่นวัคซีนท็อกซอยแล้วก็เซรุ่มหรือซีรั่มในที่นี้เนี่ยมันสามารถแบ่งได้ก็คือวัคซีนกับท็อกซอยเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันชนิดก่อเองใช่ไหมครับส่วนเซรุ่มเนี่ยคือน้ำเลือดที่มีแอนติบอดีของสัตว์ที่เรารับเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะครับครูก็ขอแยกออกเป็น2ข้างละกันอย่างแรกถ้าเป็นภูมิคุ้มกันก่อเองอย่างพวกวัคซีนรวมทั้งท็อกซอยด้วยเนี่ยใช้เวลานานครับที่เราจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้แต่ในขณะที่เซรุ่มหรือซีรั่มให้ผลทันทีครับต่อมาคือระยะเวลาในการให้ผลครับเมื่อเราสร้างเองมันจะให้ผลนานกว่าในขณะที่เซรุ่มเรารับเข้ามาสักพักก็จะสลายตัวครับแพ้ไหมถ้าเป็นวัคซีนไม่แพ้ครับแต่ถ้าเป็นเซรุ่มอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะแพ้นะครับแต่การแพ้นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยนะครับไปฉีดเนี่ยคุณหมอเนี่ยจึงมักจะดูอาการเนี่ยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูว่าเราเนี่ยมีอาการแพ้หรือเปล่าจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีต่อมานะครับเป็นอันตรายหรือไม่อย่างน้อยๆวัคซีนในปัจจุบันด้วยความที่วิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นมากส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นบางครั้งครับที่สตรีมีครรภ์เนี่ยฉีดเข้าไปในกรณีที่ฉีดเชื้อวัคซีนที่ยังมีเชื้อโรคที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่เราเรียกว่าไลฟ์วัคซีนในที่นี้อาจจะทำให้ทารกเกิดอันตรายได้ครับดังนั้นเวลาที่จะไปฉีดวัคซีนก็อย่าลืมแจ้งนะครับข้อมูลสุขอนามัยตรงนี้นะครับรวมทั้งข้อมูลสุขภาพของตัวเองให้แพทย์รับรู้ด้วยนะครับแต่ในขณะที่เซรุ่มเนี่ยถ้าไม่แพ้ก็จะไม่เป็นอันตรายครับและสุดท้ายคือการรักษาโรคครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยชนิดของวัคซีนเนี่ยนะครับที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราสร้างขึ้นมาเองเมื่อเจอเชื้อโรคนะครับที่กลายพันธุ์ไปเล็กๆน้อยๆเราสามารถที่จะรักษาได้ด้วยตัวเองครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่เป็นเซรุ่มหรือซีรั่มมันสร้างขึ้นอย่างเจาะจงและสร้างขึ้นโดยภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่เราดังนั้นจะมีจำนวนน้อยชนิดกว่าครูยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้านักเรียนถูกงูกัดพยายามพางูไปหาหมอด้วยนะครับเพราะเวลาบางครั้งเนี่ยคุณหมอจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราควรจะฉีดเซรุ่มเนี่ยหรือซีรั่มของงูพิษชนิดไหนเพื่อแก้พิษงูดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นไปได้เราก็พางูไปหาหมอถ้าพางูไปหาหมอไม่ได้อย่าลืมจำสีสันและลักษณะของงูตัวนั้นเพื่อให้คุณหมอสามารถเลือกได้เฉพาะเจาะจงและถูกต้องกับชนิดของงูตัวนั้นด้วยนะครับครับในส่วนตารางสุดท้ายของวันนี้นะครับสิ่งที่เปรียบเทียบอีกนิดนึงเนี่ยก็คือเปรียบเทียบย้อนกลับไปตอนต้นนะครับอีกนิดนึงก็คือภูมิกันก่อเองกับรับมาแหละครับมีลักษณะเป็นอย่างไรบทบาทของร่างกายครับถ้าเป็นภูมิกันก่อเองร่างกายสร้างแอนติบอดีเองถ้าเป็นภูมิกันรับมาแน่นอนครับร่างกายรับแอนติบอดีเข้ามาภูมิกันก่อเองก็พวกวัคซีนท็อกซอยเนาะในขณะที่ว่าภูมิกันรับมาก็พวกเซรุ่มหรือซีรั่มนะครับในที่นี้นะครับลักษณะของการมีภูมิกันเน้นนะเน้น3ครั้งแล้ววันนี้เกิดช้าปรากฏผลนานแต่เซรุ่มนะครับหรือภูมิกันรับมาพวกนี้จะเกิดเร็วปรากฏผลไม่นานครับต่อมาคือจุดประสงค์นะครับโดยส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยเราไม่ได้ฉีดตอนเป็นโรคนะครับฉีดเพื่อป้องกันยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไทฟอยด์เนี่ยที่ครูบอกตอนต้นชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราไปฉีดวัคซีนตัวนี้เข้ามาเนี่ยเราจะไปฉีดก่อนที่จะไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่เป็นเซรุ่มเราใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินหรือวิกฤตจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นเราโดนงูพิษกัดก็คือพูดง่ายๆเกิดเหตุแล้วและเอาตัวนี้ไปแก้ไขครับเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ความรู้เนี่ยอย่างน้อยๆ5คำก็คือคำว่าภูมิคุ้มกันก่อเองภูมิคุ้มกันรับมาวัคซีนท็อกซอยแล้วก็เซรุ่มหรือซีรั่มครูนะครับมีกิจกรรมเสนอแนะนิดหน่อยนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับหรือคุณครูทางบ้านลองกระตุ้นให้นักเรียนนะครับได้ลองทำแผนผังความคิดครับหรือ Mind Map ของนักเรียนเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะครับหาจุดเชื่อมโยงกันว่าภูมิคุ้มกันเหล่านี้นะครับมีลักษณะอย่างไรทำยังไงถึงเกิดขึ้นได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีขึ้น
และครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันอีก2เรื่องคือ1คือการสร้างภูมิคุ้มกันว่ามันมีกี่แบบมีอะไรบ้างเราจะเริ่มจากเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก่อนมาดูตรงนี้กันนิดนึงประเด็นมีอยู่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยร่างกายเราอาจจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือเราอาจจะรับภูมิคุ้มกันเข้ามาก็ได้นะครับดูตรงนี้นะร่างกายอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองก็ได้หรืออาจจะรับภูมิคุ้มกันเข้ามาก็ได้นะพูดง่ายๆก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นของที่ร่างกายสร้างเองก็ได้แล้วก็เป็นของที่รับจากภูมิคุ้มกันคนอื่นที่สร้างไว้แล้วรับเข้ามาก็ได้นะครับอ่ะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเนี่ยเป็นยังไงนะมาดูกันตรงนี้ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะก่อคือสร้างขึ้นมาเองแบบก่อเองนะครับหรือ active immunity นะภูมิคุ้มกันก่อเองภูมิคุ้มกันก่อเองมันเป็นยังไงก็คือที่เราเรียนกันคราวที่แล้วน้องจำได้หรือเปล่าเอ่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียนคราวที่แล้วถูกปะเราเรียนกันว่าสมมตินี่คือร่างกายเรานี่คือร่างกายเรานี่คือร่างกายเราแล้วสมมติเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคอะไรก็ตามเนี่ยบุกเข้ามาในร่างกายเรานะบุกเข้ามาในร่างกายเราไอ้เจ้าเชื้อเนี่ยมันจะมาเจอกับพี่ว่าสมมตินี่คือข้างในร่างกายแล้วนะไอ้เชื้อเนี้ยมันจะมาเจอกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราถูกปะแล้วถ้าเป็นด่านที่3เนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำงานด่านที่3เนี่ยคือลิมโฟไซต์ถูกปะมันจะมาเจอกับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อลิมโฟไซต์เมื่อลิมโฟไซต์กับไวรัสมาเจอกันเนี่ยถ้าเกิดลิมโฟไซต์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนบนไวรัสตัวนี้เจ้าตัวเนี้ยคือฉันจะจัดการก็คือสมมติลิมโฟไซต์ตัวเนี้ยมันจะมีโครงสร้างโปรตีนตัวรับอยู่บนผิวเยื่อหุ้มเซลล์นะก็คือในเลือดเราอ่ะเอ้ยแล้วในน้ำเหลืองเนี่ยมันต้องมีลิมโฟไซต์สักตัวแหละที่สามารถจับกับไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้ได้นึกออกปะมันต้องมีสักตัวสมมติตัวนั้นมันมาเจอเจ้าไวรัสตัวนี้แล้วมันสามารถจับกับสมมติเป็นโปรตีนบนผิวไวรัสได้นะไอ้เจ้าโครงสร้างโปรตีนบนผิวของไวรัสไอ้สีแดงๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าแอนติเจนแอนติเจนเป็นโมเลกุลอะไรก็ตามที่กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างเช่นในตัวอย่างนี้แอนติเจนคือโปรตีนบนไวรัสภูมิคุ้มกันทำงานทางระบบภูมิคุ้มกันหลายอย่างมากมายนะมันจะมีลิมโฟไซต์ที่พัฒนากลายเป็นเซลล์พลาสมาพัฒนาเป็นเซลล์พลาสมานะตัวนี้คือเซลล์พลาสมาแล้วเซลล์พลาสมาจะทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีนะมันจะปล่อยแอนติบอดีนะตัววายเนี้ยคือแอนติบอดีเป็นโมเลกุลประเภทโปรตีนดังนั้นขั้นตอนที่เกิดขึ้นคือ1เชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายเรา2เชื้อโรคตัวนี้มาเจอกับลิมโฟไซต์ที่จำเพาะกับเชื้อโรคตัวนั้น3ลิมโฟไซต์พอเจอกับเชื้อโรคที่จำเพาะกับมันละก็สร้างก็มีการแบบขั้นตอนมากมายนะแต่สุดท้ายจะมีเซลล์ที่ออกมาสร้างแอนติบอดีและแอนติบอดีเนี้ยก็จะไป4แอนติบอดีเนี้ยจะกลับไปจัดการเจ้าเชื้อโรคตัวนี้นะแอนติบอดีจะไปจัดการกับเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ดังนั้นเราเห็นว่าเนี่ยร่างกายเราได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองละร่างกายเราได้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองละเนี่ยคือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองดังนั้นจะสังเกตได้ว่าภูมิคุ้มกันก่อเองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเราเจอเชื้อโรคดังนั้นเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยร่างกายเรากำลังจะสร้างภูมิคุ้มกันแบบก่อเองมาอ่านเนื้อหาตรงนี้กันทบทวนเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราชนิดลิมโฟไซต์จะได้เจอกับแอนติเจนอยู่บนไหนนะแอนติเจนอยู่บนเชื้อโรคถูกปะอยู่บนเชื้อโรคแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราจะตอบสนองเพื่อกำจัดเชื้อโรคนั้นหนึ่งในวิธีการตอบสนองคือการสร้างแอนติบอดีมาจัดการกับเชื้อโรคเมื่อกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าร่างกายของเราได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคชนิดนี้นะต่อเชื้อโรคชนิดนี้ขึ้นมาด้วยตนเองนี่คือภูมิคุ้มกันก่อเองเคลียร์แล้วนะต่อไปภูมิคุ้มกันแบบอีกแบบนึงคือภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเรารับจากคนอื่นเข้ามานะภูมิคุ้มกันที่ร่างกายได้รับจากคนอื่นเข้ามาเขาก็เรียกตามชื่อนั้นเลยว่าภูมิคุ้มกันแบบ
รับมาภูมิคุ้มกันแบบรับมาก็คือรับจากชาวบ้านเข้ามาเขาเรียกว่า passive นะ passive immunity immunity โอเคแล้วทำไมร่างกายเราจะต้องรับภูมิคุ้มกันจากคนอื่นเข้ามาล่ะประเด็นมีอยู่ว่าน้องไอ้ขั้นตอนเนี้ย1 2 3 4ตรงเนี้ยกว่าลิมโฟไซต์จะกลายเป็นพลาสมาเซลล์กว่าจะสร้างแอนติบอดีกว่าแอนติบอดีจะอะไรขั้นตอนเนี้ยมันใช้เวลานานมันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้เนี่ยมันสร้างช้าใช้คำว่าสร้างได้ช้านะภูมิคุ้มกันก่อเองเนี่ยสร้างได้ช้าแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ทันการคือมันมีหลายกรณีที่ร่างกายเราอะไม่สามารถรอให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้ร่างกายเราต้องการได้รับภูมิคุ้มกันเดี๋ยวนั้นทันทีเช่นการที่เราถูกงูกัดอย่างเงี้ยพิษงูเข้าสู่ร่างกายเราเรียบร้อยแล้วมันเป็นอันตรายเร็วมากเราต้องการภูมิคุ้มกันทันทีไม่สามารถรอให้ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เราจะต้องทำการฉีดภูมิคุ้มกันเข้าไปก็คือการเข้าไปรับเซรุ่มถูกปะเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบรับมานะครับดังนั้นภูมิคุ้มกันแบบรับมาเนี่ยจะต่างจากภูมิคุ้มกันแบบก่อเองตรงที่ว่าร่างกายเราไม่ได้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองนะแต่ว่าเราฉีดแอนติบอดีนี่คือแอนติบอดีนะตัว Y เราฉีดแอนติบอดีที่สร้างไว้แบบสำเร็จรูปแล้วอะเข้าไปในร่างกายเนี่ยคือภูมิคุ้มกันแบบรับมานี่คือแอนติบอดีนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้เรามาเข้าสู่ช่วงของประเด็นดีกันดีกว่าในช่วงของประเด็นดีเราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างในวันนี้ประเด็นของวันนี้มีทั้งหมด5ประเด็น1 2 3 4 5 2ประเด็นแรกก็คือเรื่องที่เราพูดกันเมื่อกี้ภูมิคุ้มกันแบบก่อเองมีอะไรบ้างแล้วก็ภูมิคุ้มกันแบบรับมามีแบบไหนได้บ้างต่างกันยังไงมาดูกันตรง1กับ2นะคำสำคัญก็คือคำว่าภูมิคุ้มกันแบบก่อเองคำว่าวัคซีนคำว่าท็อกซอยส่วนคำว่าแอนติเจนกับแอนติบอดีนี้เราเรียนกันแล้วในคราวที่แล้วนะเรียนแล้วในคราวที่แล้วใครงงก็ไปทบทวนนะครับคำที่เป็นสีเทาคือเราเรียนแล้วอ่ะในหัวข้อที่2ภูมิคุ้มกันแบบรับมาภูมิคุ้มกันแบบรับมาคำสำคัญคือก็คำนี้แหละแล้วก็คำว่าเซรุ่มจากนั้นอ่ะเรารู้กันแล้วอันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันในช่วงมีสูตรจำกันเลยในช่วงของมีสูตรจำเราจะเริ่มเนื้อหาวันนี้กับภูมิคุ้มกันแบบก่อเองมาดูกันเลยดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าภูมิคุ้มกันแบบก่อเองก็ไม่ใช่ชื่อที่จำยากเลยถูกไหมเพราะมันร่างกายเราสร้างขึ้นมาด้วยตนเองนะเงื่อนไขเนี่ยคือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายเราได้รับแอนติเจนเข้ามาก็คือไอเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะตรวจจับแอนติเจนพอตรวจเจอปุ๊บนะระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำงานดังนั้นแอนติเจนคือโมเลกุลที่ถูกระบบภูมิคุ้มกันตรวจจับและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันกระตุ้นการทำงานเช่นอะไรเช่นกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีแอนติบอดีเป็นโมเลกุลเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่อกรกับสิ่งแปลกปลอมที่บุกเข้ามาดังนั้นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยร่างกายเราจะก่อภูมิคุ้มกันเองหรือพูดอย่างนึงคือร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้เองเนี่ยก็คือเมื่อร่างกายเราเจอกับแอนติเจนในสิ่งแปลกปลอมเจอกับแอนติเจนปุ๊บแอนติเจนจะกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีโอเคนะซึ่งการที่ร่างกายเราจะเจอกับแอนติเจนเนี่ยมันมีอยู่2วิธีถูกปะที่ร่างกายเราจะได้รับแอนติเจนเข้ามาวิธีแรกคือเราป่วยการที่เราป่วยเป็นโรคเนี่ยก็คือเชื้อโรคมันเข้ามาถูกปะถ้าเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราแน่นอนว่าเราต้องได้รับแอนติเจนจากเชื้อโรคนั้นและแน่นอนว่าเราก็จะป่วยแล้วถ้าเราป่วยแล้วเราหายปุ๊บร่างกายเราจะได้สร้างจะมีการสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อโรคชนิดนั้นเอาไว้นะ
ดังนั้น2ทางที่เราจะได้รับแอนติเจนเข้ามาและเกิดภูมิคุ้มกันแบบเกาะเองเนี่ยทางที่1คือได้รับแอนติเจนโดยธรรมชาติก็คือการป่วยหรือการติดเชื้อโรคบางโรคที่เราเคยเป็นแล้วแล้วหายเนี่ยเราจะไม่เป็นโรคนั้นอีกเลยบางโรคนะเช่นคางทูมหรือถ้าเป็นเนี่ยก็จะเป็นแบบอาการอ่อนๆคางทูมอีสุกอีใสอย่างเงี้ยอีสุกอีใสโรคอะไรโรคหัดจะไม่ค่อยเป็นอีกพอร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวเอาไว้ด้วยนะสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวเอาไว้แล้วพูดง่ายๆก็คือถ้าร่างกายเราก่อภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเนี่ยร่างกายเราจะมีการสร้างความจำมีการสร้างเซลล์ความจำเคยได้ยินปะคือขณะที่มีการสร้างแอนติบอดีนะร่างกายจะมีการสร้างเซลล์ความจำควบคู่ไปด้วยเซลล์ความจำเนี่ยมันจะจดจำเจ้าเชื้อโรคตัวนี้เจ้าแอนติเจนตัวนี้แล้วถ้าเกิดมันเข้ามาใหม่ครั้งหน้าในอนาคตเนี่ยมันเซลล์ความจำจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเซลล์ความจำก็เป็นลิมโฟไซต์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะนี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะได้รับแอนติเจนเข้ามาก็คือเราป่วยวิธีที่สองคือเราจงใจฉีดแอนติเจนฉีดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายฝึกเนี่ยคือการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเนี่ยคือการฉีดแอนติเจนเข้ามาในร่างกายฉีดเข้ามาทำไมอ่ะไม่กลัวป่วยเหรอคือข้างในวัคซีนเนี่ยก็คือเจ้าตัวสิ่งแปลกปลอมดีๆนี่เองเจ้าตัวเชื้อโรคดีๆนี่เองนะเชื้อโรคที่ทำให้เราป่วยนั่นแหละเราฉีดเข้ามาเพียงแต่ว่าไอ้เชื้อโรคตัวที่ฉีดเข้ามาในวัคซีนเนี่ยคือมันเป็นเชื้อโรคก็จริงแต่มันถูกทำให้อ่อนแอลงถูกทำให้อ่อนแอลงแล้วหรืออาจถูกทำให้ตายแล้วก็ได้หรือถ้าเป็นสารพิษที่ฉีดเข้ามาอาจจะเป็นสารพิษที่ทำให้หมดสภาพความเป็นพิษแล้วหมดความเป็นพิษดังนั้นการฉีดวัคซีนคือการฉีดแอนติเจนเข้ามาในร่างกายแอนติเจนเหล่านี้ที่ฉีดเข้ามาเนี่ยแม้มันจะไม่ส่งอันตรายต่อร่างกายเราแล้วมันหมดสภาพมันอ่อนแรงไปแล้วแต่มันยังมีความเป็นแอนติเจนอยู่การมีความเป็นแอนติเจนอยู่ก็แปลว่ามันยังสามารถถูกเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันตรวจจับได้อยู่แล้วถ้าเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะลิมโฟไซต์มาตรวจจับปุ๊บก็จะมีการสร้างแอนติบอดีได้อยู่นี่หรอปะถึงแม้เชื้อโรคตัวนี้จะอ่อนแรงไม่ทำอะไรเราแล้วแต่มันยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีได้อยู่ดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการฉีดแอนติเจนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองอย่างงงนะร่างกายเราสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองนะจากแอนติเจนที่ฉีดเข้าไปเราฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเชื้อโรคนั้นโจมตีในอนาคตนั่นเองตัวอย่างของวัคซีนนะแอนติเจนที่ฉีดเข้ามาในวัคซีนเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามชนิดของวัคซีนวัคซีนบางชนิดเนี่ยฉีดเชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนกำลังลงแล้วเช่นวัคซีนป้องกันวัณโรคนะโรคโปลิโอหัดหรือหัดเยอรมันคางทูมสิ่งที่ฉีดเข้ามาคือเชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนกำลังนะก็คือยังมีชีวิตแต่ทำอะไรไม่ค่อยได้วัคซีนบางวัคซีนเนี่ยฉีดเชื้อโรคที่ถูกทำให้ตายแล้วเช่นวัคซีนป้องกันโรคไอกรนโรคไทฟอยด์โรคอหิวาตกโรคแล้ววัคซีนบางวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดเจ้าตัวเชื้อโรคแต่ฉีดเจ้าตัวสารพิษที่เชื้อโรคสร้างคือเชื้อโรคบางชนิดน่ะทำลายร่างกายเราโดยการสร้างสารพิษแล้วเราก็เอาสารพิษของเนี้ยมาทำให้อ่อนหมดสภาพแล้วก็ฉีดเข้ามาในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะวัคซีนบางวัคซีนใช้สารพิษของเชื้อโรคที่ถูกทำให้หมดสภาพความเป็นพิษไปแล้ววัคซีนแบบนี้เราจะเรียกมันเท่ๆว่าท็อกซอยนะท็อกซอยเช่นท็อกซอยแก้โรคบาดทะยักแล้วก็โรคคอตีบดังนั้นทั้งท็อกซอยและวัคซีนอ่ะมันก็คือหลักการเดียวกันคือฉีดแอนติเจนที่หมดสภาพเข้ามาแล้วในร่างกายภูมิคุ้มกันแบบรับมานะต่างจากเมื่อกี้คือภูมิคุ้มกันแบบรับมาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเราได้รับแอนติบอดีแบบสำเร็จรูปเข้ามาเลยเมื่อกี้เราได้รับแอนติเจนใช่ป่ะอันนี้เราได้รับแอนติบอดีคือได้รับตัวภูมิคุ้มกันเข้ามาเลยนะซึ่งร่างกายเราจะได้รับแอนติบอดีเข้ามาในสถานการณ์แบบไหน1ได้มาตามธรรมชาติได้รับแอนติบอดีเข้ามาโดยธรรมชาติกรณีไหนที่มนุษย์จะได้แอนติบอดีโดยธรรมชาติทารกในครรภ์จะได้รับแอนติบอดีจากแม่ผ่านทางรกถ้าสมมติแม่ตั้งท้องอยู่ถูกป่ะถ้าแม่มีภูมิคุ้มกันมีแอนติบอดีต่อเชื้ออะไรก็มีโอกาสที่แอนติบอดีนั้นจะเข้าไปอยู่ในลูกด้วยลูกก็จะมีภูมิต้านทานต่อโรคนั้นด้วยในระยะเวลาสั้นๆอีกอันนึงคือทารกที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยยังได้รับแอนติบอดีจากแม่ผ่านการดื่มน้ำนมนะในนมแม่มีแอนติบอดีอยู่ด้วย
นะครับก็สองอันนี้สำคัญเพราะว่าทารกอะระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานไม่ดีภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่ดีดังนั้นการได้รับแอนติบอดีสำเร็จรูปมาจากแม่ก็เลยสำคัญต่อการไม่ป่วยของทารกเพิ่งคลอดหรือทารกในครรภ์นะครับอีกกรณีหนึ่งที่เราได้รับแอนติบอดีเข้ามาเนี่ยก็คือที่พี่พูดถึงเวลาเราโดนงูกัดถูกป่ะการฉีดเซรั่มการฉีดเซรั่มหรือซีรั่มเนี่ยเป็นการฉีดเอาแอนติบอดีสำเร็จรูปอะฉีดแอนติบอดีสำเร็จรูปที่สร้างเตรียมไว้แล้วเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราได้รับภูมิคุ้มกันทันทีและต่อกรกับพิษที่เข้ามาในร่างกายเราทันทีเช่นเซรั่มแก้พิษงูเซรั่มแก้พิษสุนัขบ้าเซรั่มแก้พิษบาดทะยักเป็นต้นดังนั้นน้องสังเกตว่าวัคซีนกับเซรั่มต่างกันถูกปะการฉีดเซรั่มเนี่ยเป็นการฉีดเพื่อรักษาเพื่อแก้พิษที่เข้ามาแล้วในร่างกายเป็นการรักษาแก้พิษส่วนการฉีดวัคซีนน่ะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันโรคที่จะเข้ามาในอนาคตคือมันยังไม่เข้ามาเราฉีดเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะมันต่างกันนะข้อดีของภูมิคุ้มกันแบบรับมาเนี่ยคือของภูมิคุ้มกันแบบนี้นะคือร่างกายเราเนี่ยจะได้รับภูมิคุ้มกันทันทีเลยถูกปะก็เราฉีดแอนติบอดีสำเร็จรูปเข้ามาฉีดเข้ามาปุ๊บแอนติบอดีนั้นก็เข้ามาทำงานในระบบภูมิคุ้มกันทันทีแต่ข้อเสียคือมันจะอยู่ได้ไม่นานไอ้ภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่ฉีดเข้ามาเนี่ยไม่นานอ่ะหลายอาทิตย์หลายเดือนอย่างเงี้ยไม่กี่เดือนมันก็สลายไปแล้วภูมิคุ้มกันเราก็จะหายไปถ้าเราเป็นโรคนั้นอีกก็อาจจะต้องก็ตอนนั้นก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นอยู่ได้ไม่นานเปรียบเทียบกับภูมิคุ้มกันแบบก่อเองภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยจะร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ช้านะจะช้านั่นเป็นข้อเสียแต่ภูมิคุ้มกันแบบก่อเองอ่ะก่อเองนะจะอยู่ได้นานอันนี้คือรับมาภูมิคุ้มกันแบบรับมาร่างกายได้ภูมิทันทีแต่ภูมิคุ้มกันแบบก่อเองที่เราเรียนกันตะเกียบหน้าที่แล้วข้อดีคืออยู่ได้นานแต่ข้อเสียคือสร้างขึ้นมาช้าดังนั้นมันตรงข้ามกันเห็นปะลองเปรียบเทียบดูนะในช่วงของนำไปใช้เรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้ดีกว่ามาดูกันเลยข้อ1ทบทวนสิ่งที่เรียนแต่ละข้อต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันแบบก่อเองให้ใส่กอไก่หรือภูมิคุ้มกันแบบรับมาให้ใส่รอเรือจำได้ไหมก่อเองกับรับมามีอะไรมั่งนะก่อเองมีอะไรบ้างคือเป็นโรคแล้วหายถูกป่ะป่วยแล้วหายนะคือป่วยแล้วหายก็จะมีภูมิคุ้มกันแบบก่อเองถูกป่ะอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนหรือการฉีดท็อกซอยจำได้ไหมภูมิคุ้มกันแบบรับมาก็คือ1การที่ทารกได้จากแม่ซึ่งก็ได้รับผ่านทางรกแม่หรือผ่านทางนมแม่แล้วก็อีกอันหนึ่งของกระภูมิคุ้มกันแบบรับมาก็คือการฉีดเซรั่มนะโอเคมาดูกันเลยข้อ1นายกอเคยเป็นโรคหักแต่หลังจากหายแล้วก็ไม่เป็นโรคนี้อีกเลยอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองหรือภูมิคุ้มกันแบบรับมาป่วยแล้วหายอ่ะเป็นก่อเองถูกปะเป็นก่อเองข้อ2น้องของนายกอถูกงูแมวเซากัดจึงไปรับการฉีดเซรั่มที่โรงพยาบาลฉีดเซรั่มชัดเจนมากว่าเป็นแบบรับมาถูกปะพี่ชายของนายกอไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักคอตีบไอกรนขึ้นชื่อว่าวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองลุงของนายกอนี้ญาติป่วยบ่อยเนาะถูกตะปูตำจึงไปรับการฉีดแอนติบอดีต่อโรคบาดทะยักอันนี้คืออะไรล่ะเห็นปะพี่ตั้งโจทย์ข้อ3กับข้อ4มันคล้ายๆกันข้อ3คือพี่ชายนายกอไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักแต่ข้อ4คือเป็นการฉีดแอนติบอดีต่อโรคบาดทะยักหลังจากถูกตะปูตำหลังจากที่เชื้อน่าจะเข้ามาในร่างกายเราแล้วข้อ4นั้นเป็นภูมิคุ้มกันแบบไหนฉีดแอนติบอดีเข้าไปฉีดแอนติบอดีเข้าไปไม่น่าจะใช่ก่อเองแล้วล่ะต้องเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมานะครับข้อสุดท้ายเด็กน้อยนอนดื่มนมแม่อย่างน่าเอ็นดูนมแม่เป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมานะโอเค
มาดูข้อ2ทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง1คำตอบข้อ1วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโปลิโอในเด็กเป็นสารใดกไก่แอนติบอดีขอไข่แอนติเจนขอควายเอนไซม์งองูแอนติไบโอติกจอจานฮอร์โมนวัคซีนน้องๆเอ๋ยวัคซีนข้างในวัคซีนมีอะไรนะมีแอนติเจนถูกปะก็คือเป็นเชื้อโรคนั่นเองนะครับดังนั้นตอบข้อขอไข่ไปเลยดังนั้นตรงนี้น้องก็แค่ดูว่ามันคือวัคซีนหรือมันคือเซรุ่มผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน